คนเปิดประเด็นพิธาโพสต์แล้วหลังรอดคดีหุ้นไอทีวีชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นนิกภูมิใจไทยคนเปิดประเด็นพิธาเคลื่อนไหวแล้วหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรอดคดีถือหุ้นไอทีวีชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์ยังไม่ยอมอีกเมื่อวันที่24มกราคม2567ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนว่าสมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหมู่101(6) ประกอบมาตรา98(3) เนื่องจากวันที่ผู้ถูกร้องสมัครส.ส.ไอทีวีมิได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆการถือหุ้นของผู้ถูกร้องจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98(3) นายนิกแสงสิรินาวินอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคภูมิใจไทยและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ผู้เปิดปมหุ้นถือหุ้นสื่อไอทีวีของนายพิธาได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยแชร์ข่าวสารปกครองสูงสุดนัดตัดสินคดีส.ป.น.ฟ้องบม.จ.ไอทีวีปมเรียกชำระหนี้สินหลังยกเลิกสัญญาร่วมงานในวันที่25มกราคมนี้พร้อมระบุข้อความว่าวันที่25มกราคมรอฟังอีกคดีได้เงินหรือไม่นอกจากนี้นายนิกยังแชร์คลิป YouTube ของสำนักข่าวหนึ่งกรณีศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีหุ้นไอทีวีของพิธาด้วยขณะที่โซเชียลเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นโดยระบุว่ายังไม่ยอมอีกโดนฟ้องกลับได้ไหมครับอ้าวไอทีวีไม่ใช่สื่อแล้วพี่ทำไงต่อครับว้าวุ่นเบาหวิวระวังเป็นโรคหัวใจวายนะครับ พิธามาแล้วหลังหยุดทำหน้าที่ส.ส. 189วันลั่นถ้าออกจากสภาอีกจะไปทำเนียบพิธาดีใจกลับเข้าสภาวันแรกหลังศาลรัฐธรรมนูญคืนตำแหน่งส.ส.จ่ออภิปรายปัญหาขยะพรุ่งนี้ชี้ไม่ยึดติดตำแหน่งหัวหน้าพรรคผู้นำฝ่ายค้านมั่นใจรอดคดีล้มล้างการปกครองลั่นถ้าออกจากสภาอีกจะไปทำเนียบเมื่อเวลา10:30 นวันที่25มกราคม2567ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเข้าสภาครั้งแรกหลังจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่19กรกฎาคม2566กระทั่งมีคำวินิจฉัยกรณีถือหุ้นไอทีวีโดยไม่ได้ประกอบกิจการสื่อในพิธาจึงมิใช่ผู้มีลักษณะต้องห้ามสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาไม่สิ้นสุดลงรวม189วันที่ถูกหยุดทำหน้าที่นายพิธากล่าวถึงก้าวแรกในสภาว่าไออุ่นที่คุ้นเคยรวมเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็น6เดือนที่ไม่ได้มีโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อและประชาชนที่สภายังรู้สึกว่าสภาเป็นพื้นที่รวมตัวของประชาชนคิดถึงบรรยากาศอย่างนี้ส่วนตั้งใจใส่เน็กไทยมาเป็นกิมมิกใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่ใช่กิมมิกเมื่อเช้ารีบไปรายการจึงเอาเน็กไทเส้นที่มองซ้ายมองขวาและจำได้ว่าตอนที่เราชูกำปั้นเราใส่เน็กไทเส้นนี้เลยนึกสนุกขึ้นมาคงไม่ใช่กิมมิกอะไรพิเศษแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วออกไปด้วยแบบไหนก็กลับมาแบบนั้นคิดว่าเป็นดีทัวร์เป็นการอ้อมแต่เป้าหมายในการเดินทางของเรายังต้องทำต่อถึงแม้จะหายไป6เดือนก็ตามส่วนเสียดายเวลา6เดือนที่หายไปหรือไม่นั้นนายพิธากล่าวว่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ซึ่งคงไม่มีใครบอกได้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรหรือถ้ามีครั้งที่2แล้วดีขึ้นจะกลายเป็นครั้งที่3หรือไม่แต่เราบริหารจัดการเวลาได้ใช้เวลา6เดือนในการพบปะประชาชนทำงานกับเพื่อน
ส.ส.ที่อยู่ข้างหลังในการลงพื้นที่ตอนถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการประชุมกับผู้นำท้องถิ่นมาอภิปรายในวันที่26มกราคมนี้เรื่องปัญหาขยะล้นเมืองและการจัดการขยะในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดภูเก็ตในยัตติของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นไม่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมื่อถามว่าภารกิจแรกในการกลับมาเป็นส.ส.คืออะไรนายพิธากล่าวว่าคุยกับเพื่อนส.ส.ทักทายกันให้หายคิดถึงอาจแวะไปพูดคุยกับนักศึกษาที่มาสภาในวันนี้รอจังหวะที่ไม่รบกวนส.ส.ที่อภิปรายอยู่เดินเข้าห้องใหญ่และเตรียมตัวอภิปรายแถลงแผนงานของพรรคก้าวไกลในวันพรุ่งนี้ว่าเป้าหมายและการทำงานในเชิงปฏิบัติของพรรคเราในปีนี้คืออะไรประชาชนและสมาชิกจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานเมื่อถามถึงข้อครหาต่างๆที่ผ่านมาของพรรคก้าวไกลจะเดินหน้าต่ออย่างไรนายพิธากล่าวว่าขอแสดงความเสียใจและขอโทษประชาชนไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพรรคตนก็ไม่อยากเป็นสถาบันที่มีหัวหน้าสองคนก็ต้องรู้ที่ของตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคต้องให้คำปรึกษากับนายชัยธวัฒน์ซึ่งได้พูดคุยกันตลอดทั้งในมุมที่จะป้องกันสถานการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นหรือรักษาเมื่อเหตุเกิดแล้วก็แสดงท่าทีให้ไวเช่นให้นายพฤฒวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพรรคออกมาชี้แจงในส่วนของความเข้าใจผิดต่างๆจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงโดยที่ไม่แก้ตัวยอมรับว่าเรายังต้องพัฒนากันอีกเยอะประชาชนคงสัมผัสได้ถึงความเป็นพัฒนาการความเป็นสถาบันการเมืองของเรานายพิธากล่าวส่วนจะดำเนินคดีกับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในฐานะผู้ร้องคดีข้างต้นหรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่มีเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตตอนนี้จะใส่ใจกับปัจจุบันใช้สมาธิทรัพยากรเวลากับการทำงานในปัจจุบันและอนาคตที่จะถึงตามแผนการดำเนินงานที่จะแถลงในวันพรุ่งนี้เมื่อถามว่าจะมีการกลับไปเป็นหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านหรือไม่นายพิธากล่าวว่าคำตอบนี้ต้องแยกเป็นสองส่วนหัวหน้าพรรคก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการคือการประชุมวิสามัญของพรรคช่วงเดือนเมษายนในส่วนที่สองตนไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งนายชัยธวัฒน์ก็ทำหน้าที่ได้ดีตนไม่มีความจำเป็นที่จะเป็นหัวหน้าพรรคก็แล้วแต่สมาชิกพรรคตนและนายชัยธวัฒน์ไม่มีใครยึดติดในตำแหน่งเมื่อถามว่าจะมีการเลื่อนประชุมวิสามัญของพรรคหรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่มีเหตุจำเป็นอะไรเดือนเมษายนเหมาะสมที่กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลทำงานครบ4ปีตามวาระก็จะต้องมีการเปลี่ยนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีของตนเมื่อถามว่ามีข้อควรระวังอะไรให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนายพิธากล่าวว่าตนยึดประชาชนเป็นที่ตั้งและไม่ได้ค้านทุกเรื่องค้านเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือค้านเพื่อจะแนะนำและยังเชื่อว่ามีวาระเพื่อประชาชนอีกมากมายโดยไม่ต้องคำนึงว่ามาจากพรรคไหนเช่นสมรสเท่าเทียมพ.ร.บ.อากาศสะอาดเราเชื่อว่ายังทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ได้เมื่อถามถึงโครงการแลนด์บริดจ์จะจับตามองเป็นพิเศษหรือไม่นายพิธากล่าวว่าจะจับตาเป็นพิเศษเพราะในช่วงที่ตนถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตนได้สังเกตว่าโครงการเรือธงของรัฐบาลมี3โครงการได้แก่ 1. ดิจิทัลวอลเล็ต 2. แลนด์บริดจ์ 3. ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมีหลายเรื่องที่เราเห็นตรงกันแต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันเป็นพิเศษจะต้องมองในมุมกว้างและลึกและดูว่าทางเลือกและเป้าหมายคืออะไรเมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างกับดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลนายพิธากล่าวว่าตนเห็นว่าขณะนี้ประชาชนมีความเดือดร้อนพอสมควรเศรษฐกิจท้าและซบเซาเป็นเวลานานซึ่งไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลปัจจุบันจากการเมืองแต่เป็นปัญหาจากการเมืองไทยที่ไม่มีการปรับโครงสร้างและทำให้ประเทศเดินช้าขณะเดียวกันต
นกังวลว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยการใช้งบประมาณระยะยาวจะทำให้ไม่มีพื้นที่การคลังในการแก้ปัญหาระยะยาวจึงอยากชวนรัฐบาลให้คิดว่าจะมีแผน2หรือไม่การกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากอย่าดูถูกรายละเอียดหรือโครงการเล็กๆน้อยๆถ้าทำรวมกันอาจทำให้พลังเศรษฐกิจระเบิดขึ้นมาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการแจกเงินแบบบนลงล่างหากแก้ปัญหาให้ตรง จุดก็จะทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณและไม่ต้องกู้เงินสร้างภาระเพิ่มขึ้นเมื่อถามถึงศาลรัฐธรรมนูญจะนัดฟังคำวินิจฉัยในคดีนโยบายแก้หมู่112ของพรรคก้าวไกลมีความกังวลบ้างหรือไม่นายพิธากล่าวว่าความรู้สึกเหมือนตอนคดีไอทีวีเราแยกแยะได้ว่าอะไรควบคุมได้หรือไม่ได้ส่วนที่เราควบคุมได้เราก็ได้ทำเต็มที่เมื่อถามว่าจะออกจากสภาอีกหรือไม่นายพิธากล่าวว่าออกอีกจะออกไปทำเนียบ